สวัสดีครับว่าสเปรย์9951ครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้าเซฟเริ่มเรสซิ่งคาร์ไทยแลนด์2022มาท่านผู้ชมได้ชมครับ2รุ่นครับในรุ่นของ F11S แล้วก็ในรุ่นของ F1N ครับต้อนรับเข้าสู่สนามพิรัชกิจพัทยาครับแม่รุ่นนี้รถทั้งหมดนี่12คันรุ่นนี้ชิงถ้วยพระราชทานครับมีศิรเมธอนันทร์ระกูลพบประสัญญากิตินันท์โอภาสอัครเดชสิทธิทัตเอาละปล่อยแบบโรลลิ่งสตาร์ทเหมือนเดิมไหวแดงนับขึ้นมาซัดเลยครับขึ้นเป็นเจ้าฝูงหมายเลข11ครับศิรเมธแชมป์ไปที่แล้วครับขึ้นนำเป็นเจ้าฝูงโดยมีหมายเลข43อนันทร์ตั้งเน้นน่าจะชัยรุ่นเดียวกันครับ F1S ครับตามมาเก็บอันดับที่2สำหรับคุณเพิ่มพูนนี่ F1.5MT ขึ้นมาเป็นอันดับที่3โอ้โหถือว่ารถเติมๆครับหมายเลข32นี่ครับโอประนดเอี่ยมสมบูรณ์ก่อนหมายเลข6ครับขึ้นมาอยู่อันดับที่โอ้โหหมายเลข6ก็ตกไปอยู่นู่นเลยครับโอ้ยตกไปอยู่ที่6ครับล่วงเอามาดู1กับ2ครับคู่นี้ครับมาดู1กับ2คู่นี้ดีกว่าคู่นี้ครับอย่ากระพริบตาโอ้โหคู่กัดครับคู่กัดเลยทีเดียวเดิมพันกันด้วยถ้วยพระราชทานนะครับไม่ธรรมดาครับรายการโตโยต้าขอบคุณครับคุณเอกศักดิ์มาซอโอ้โหสาดเต็มเต็มมาเลยครับสาดที่สองนี่รักคุณเพิ่มคุณโชว์ช่วงล่างให้เห็นเลยครับโชว์ช่วงล่างให้เห็นฮอนด้าแจ๊สตัวนี้นี่โอ้โหช่วงล่างสุดยอดจริงๆสาดมาเมื่อสักครู่นี้โดยมีรถหมายเลข7ครับธนพงศ์พันสุวรรณมโนตามมาเป็นระดับที่4ครับ67ครับ67นี่อันกระเด็นมังกรวิทย์ครับหมายเลข67นี่อยู่อันดับตู้เลยครับโอ้โหอันดับที่10เลยครับโอ้โห อยู่ท้ายๆ R15 อีกคันหนึ่งครับ R5 เจษฎาเอี่ยมครอง F1.5MT เหมือนกันครับนี่ครับไทย Honda Jazz Honda Jazz โอ้โห Honda เยอะ Honda เยอะโอ้โหสุด Honda เลยครับไอ้รุ่นนี้ Honda ล้วนๆเลยครับเอาละ32นี่32อยู่อันดับที่3ดูช่วงล่างดูช่วงล่างครับหมายเลข7นี่ธนพงษ์พันธ์ก็เอาให้ยอดจะเอาให้จอดเลยทีเดียววีเข้าไปเบียดเข้าไปนั่นแหละต้องเล่นอย่างนี้ครับไม่เล่นอย่างนี้ก็แม่เดี๋ยวโดนบีดเข้าไปเบียดนวดให้นุ่มครับเขาบอกกินกระท้อนนี่ต้องทุบให้นุ่มมันถึงจะหวานครับหมายเลข7บอกฉันต้องทุบเธอให้นุ่มเลยครับ76ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All New Yamaha R15 PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้รันสต็อปรายการโบออสปีดนำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนร่าเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับหมายเลข6ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ไม่ธรรมดาครับเมื่อกี้อยู่10ก็ได้ขึ้นมาแล้วครับหมายเลข6นี่รถนนเอ็มสมบูรณ์กรนี่ครับทับไว้ทับไว้แสงคือโอ้โหแสงเฉยเลยครับตอนนี้หมายเลข6โอ้โหแสงหมายเลข55นี่ธนาเข็มคองโอ้โหแสงแบบไม่ยั้งเลยครับไม่ประนีประนอมเลยครับแสงแบบไม่ยั้งเลยครับดูเอามาดู32ครับ32นี่อายุอันดับที่33กับ4ครับคู่นี้3กับ4นี่หมายเลข7ยังอยู่หมายเลข7ยังอยู่ครับหมายเลขคู่นี้รุ่นนี้แข่งกัน8รอบสนามเท่านั้นครับ8รอบสนามเท่านั้นมาดูหมายเลข7นี่พยายามมาหลายรอบเลยครับแหม
บีโอคันนี้เนี่ยเอ้าไม่เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่บีโอเป็นฮอนด้ามันก็อย่าลืมครับสมัครใครให้นิยมปิ๊ง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 ด้วยแล้วก็วอลสปีด9951 Facebook ชาลวียง Facebook Fanpageวอร์ออฟิชแนลแล้วก็มาคลายกลุ่มนะครับมาดู1กับ2ดีกว่า1กับ2ติดรถนอกรอบติดรถนอกรอบครับตัวนี้เฮ้าจะทำอะไรก็ทำโอ้โหติดรถนอกตัวฮอนด้าด้วยเปิดซ้ายให้แล้วนอกรอบเปิดซ้ายให้แล้วกันชนเขย่าเลยครับหมายเลข13นี่อนันทรตั้งเนี่ยน่าจะชัยคู่นี้ต้องดูคู่นี้ครับนวดกันตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้ายเลยทีเดียวคู่นี้รู้ทางนะครับมวยรู้ทางกันจริงๆคู่นี้นี่ศิรเมธหมายเลข11กับหมายเลข13อนันทรศิรเมธนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ขยับขึ้นไปนู่นแล้วครับเล่นซุปเปอร์คาร์แล้วก็ศิรเมธนี่เอาและนวดใหม่ครับนวดใหม่ครับฮอนด้าทั้งคู่นี่ดูหลังเขานี่ยิงมาเข้าร้อยอาตรงนี้กะเช็คบินตรงไหนครับมีแท้เช็คไหมอยากครับถ้าศิรเมธขึ้นหัวอย่างนี้อนันทรก็เหนื่อยเหมือนกันครับต้องเหนื่อยเหมือนกันครับถ้ารถไม่เจ๋งจริงยากครับฝีมือของคนนี่เท่ากันครับแล้วรู้ทางกันดีครับแล้วโดนศิรเมธนี่ถ้าเปิดให้เล่นเลยครับไม่เปิดให้เล่นครับตั้งการอย่างนี้นี่โอ้โหเข้า S1 นี่ชิดขวายิงเข้ามาสาดฟุบเข้าไปดูช่องล่างเฮ้ยปีเป๋นิดนึงครับหมายเลข9043อนันทรเข้า S2 นี่เข้าโงฮอนด้าแม่ปิดขวาแน่เลยครับถ้าเปิดซ้ายโดนแน่นอนขวาไว้เกาะขวาไว้ถูกต้องอย่างนั้นแล้วยิงตรงเข้าไปเอาละมันเพียง8รอบเท่านั้นเหลือเพียง8รอบเท่านั้นรอบสุดท้ายด้วยเอารอบสุดท้ายจะทำอะไรก็ต้องทำจะทำอะไรก็ต้องทำติดรถนอกรอบแล้วอยู่เธอหลังเขาติดเอาหลบใครไม่เกี่ยวถอยไป499อิสระพงษ์มณีรัตน์นี่โดนมา13ขึ้นมาแต่เลสซิ่งไลน์นี่เป็นของหมายเลข11ครับอยู่เธอหลังเขาต้องยกครับนะเพราะมันขวาตรงนี้นี่เป็นเลสซิ่งไลน์ของรถหมายเลข11ศิรเมธทั้งสุทินกุลนนท์ทั้งสุทินนนทกุลครับไม่ได้เอาติดรถนอกรอบเช็คบินมาเรื่อยๆครับ100R มาเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับตอนนี้นี่ยิงตรงเข้ามาโอ้โหอย่างนี้เหนื่อยครับแค่ว่าเหลืออีกครึ่งสนามท่านครับเหลืออีกครึ่งสนามเข้า100Rมายิงตรงหลุด100Rเข้ามากำลังลอดซุ้มยางไออาร์ซีลอดซุ้มยางเข้า S1 ครับถ้าจะเช็คได้ก็เช็คโค้งฮอนด้าเนี่ยเข้า S1 สาดเข้ามาเต็มๆพยายามแทงขวาครับแล้วเข้า S2 หลุดจาก S2 เข้ามากำลังจะเข้าโค้งฮอนด้าตรงนี้ปิดขวาไว้ติดรถนักรบปิดขวาไว้พยายามแทงซ้ายขึ้นมาไม่ได้ครับถ้าขวาอย่างนี้นี่โอกาสขึ้นไม่มีเลยครับธงมักลุกรออยู่ข้างหน้าธงมักลุกรออยู่ข้างหน้าครับตู้อยู่ข้างหน้าธงมักลุกอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเกือบไปโอ้โหแหมขออีกสัก2รอบนะมีเฮครับเรียบร้อยครับหมายเลข11ครับ4เมตรรับธงมักลุกไปคันแรกโดยมีหมายเลข13อนันทรตั้งเน้นหน้าชาอันดับที่2อันดับที่3รังคูลเพิ่มพูนอันดับที่4พงษ์พนศเอี่ยมสมบูรณ์ก่อนและอันดับที่5ครับสัญญาวงมานิดครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ F1S F1.5 ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับรายการโบออสติสนับสนุนโดยเครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งเบรกอย่างมั่นใจใช้ Run Stop รายการ Wall Speed นำเสนอโดย Wag 1ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับอีกรุ่นหนึ่งครับ F1N F3 แล้วก็ F3S ครับโอ้โหรุ่นนี้รถเยอะครับทั้งหมด
ทั้งหมดนี่19คันด้วยกันครับธนศักดิ์โชติชลเทพวรัญญูธนพงษ์ธงวุฒิโอ้ยเยอะแล้วก็แข่งกันทั้งหมด8รอบสนามเท่านั้นครับเอ็กกี้ครับบวกเอาแล้วครับสัญญาณไฟแดงดับขึ้นมาเปิดเกมขึ้นมาหมายเลข8ทุนจุลเทพสุพรรณรัตน์ครับ F3 ได้นำขึ้นไปจากฟูงครับโดนหมายนำขึ้นมาจากฟูงและโดยมีรถหมายเลข80ครับจุลเทพสุพรรณรัตน์นี่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2และคันสีขาวๆนี่หมายเลข18วรัญญูแสงก้ามาเป็นอันดับที่3 4 5 6 7 8 9 10 12นี่กำลังอีนุ่งตุ้งตังกันอยู่ข้างหลังนี่แต่หัวแถวนี่เข้าอยู่หลังเขามาเอาอยู่หลังเขามาก็เป็นหมายเลข80ครับ80ไม่ใช่เป็นขอหมายเลข18ครับ15ครับขออภัย15ธนชักโชติหรือธนทัศน์โชติเขียนเหมือนกันสระโอชอช้างต่อเต่าสระอีก็โชติคืนนำไปเจ้าฟูงครับ15โดยมี80ครับโชติจุฬาเทพรุ่นเดียวครับคันที่แดงนี่ก็รุ่นเดียวกันครับและคนในรุ่นของหมายเลข18นี่หมายเลข11อยู่แค่คนในรุ่นของ F1N คนละรุ่นเอาดูโอเวอร์ออนดีบอร์ดอย่าลืมสับตะไคร้ปิ้งให้นายงด้วยขอบพระคุณเป็นกำลังใจให้นายงคนตัวดำหน่อยหัวออสปิด9951แล้วก็ใน Facebook นี่ชาลวียง Facebook Fanpage แล้วก็ World of Speed Channel มาคล้ายกรุ๊ปกิจกรรมกีฬานะครับกดไลค์กดแชร์ให้นายงด้วยขอบพระคุณล่วงหน้าคนตัวดำนายงคนตัวต่อจะบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหาภาพมันๆอย่างนี้นะฮะเราหาภาพมันๆอย่างนี้มาชมกันนะครับแล้วก็ในปี66นี้กิจกรรมมากมายครับเดี๋ยวพยายามที่จะหาเทปใหม่มันมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวมาดูครับ8รอบสนามครับตอนนี้15ยังเหมือนเดิมเขาจะเป็นเจ้าฝูงเอาดิ้นหนีออกมาแผ่วไปหรือเปล่า2หมายเลข2อันดับที่2นี่มาเลขจุฬาเทพแผ่วไปหรือเปล่าไม่แผ่วครับผมไม่แผ่วครับ49จุนสมวุฒิพิงเพราะจริงๆพิงเพราะจริงๆ67 E คันหนึ่งครับพีระพงศ์กังวานสุระครับนี่อยู่ในรูอยู่อันดับที่7อ้าวมีโหลดครับมีอุปกรณ์อะไรหลุดมา1คันอ่ะจอดมาได้7จอดอู้ยมาได้7จอดครับมาอยู่อันดับที่4ครับตอนนี้ธนพงษ์พันธ์ครับสุวรรณโนเกิดอะไรขึ้นครับไปจอดทำไมจอดทำไมอ้าวจอดไม่ผมไม่ได้จอดครับผมวิ่งต่อได้ครับมาเลข7วิ่งต่อครับแม่เมื่อกี้เสียหลักผมเสียหลักเอามาดู67นี่พิริยะพงษ์วังวานสุขครับนี่ครับกับ32อันดับ8และอันดับที่9กลุ่มหลักกลางครับนี่คือกลุ่มกลางครับกลางครับเอาละหมายเลข67นี่พิริยะอยู่อันดับที่7ครับในขณะที่หมายเลข59วิทยาพรมพวกผมพวกนี่เจ้าเอเจ้าอะไรวะเจ้าอามมาอยู่นี่เจ้าอามอามผมพวกวิริยสิทธิ์พิทยาสิทธิ์ผมพวกอยู่อันดับที่6ครับ F3S ครับโอเวอร์ออน F3S นี่เขาอยู่ในอันดับที่1ครับหมายเลข59วิทยาสิทธิ์ผมพวกลูกชายนาวีครับคุณพ่อก็ไปแล้วครับพ่อไปก่อนแล้วครับมา80ครับตัวเทพอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสครับโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15 ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All new Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเวรายการ World Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศมาชมกันต่อครับเกมยังเหมือนเดิมครับโอ้โหหมายเลข15นี่ไม่รอใครเลยครับหมายเลข80นี่สุรเทพเนี่ยธนชักโชตินี่ไม่รอเลยครับโอ้โหเอาเลยมาดู2 3 4 5นี่สุรเทพนี่หมายเลข80นี่ถือว่าเป็นกลุ่มเจ้าฝูงเลยทีเดียวเจ้าฝูงอันดับที่2นะครับเอาหมายเลข1จอดครับตะเนศโชคเชอร์ชูเชิดครับจอดครับจอด
แหมก็ไป1คันแล้วครับอืมโอ้จะไปคันก็เป็น2คันแล้วครับ46อีกคันหนึ่งครับโอ้ยหมด8รอบสนามเวลาต่อรอบครับสำหรับรถหมายเลข15ชนะจากโชตินี่1นาที11671ครับเวลาต่อรอบของเขาในขณะที่80นี่1นาที12มีหน้ามันจะเข้ามันจะไล่ทันได้ยังไงครับโอ้โหเปโยคันนี้นี่คันสีแดงๆโอ้โหแต่มาโอ้โหปังเข้าไป46นี่ครับจอดเลยครับหมายเลขพนพัฒน์พนทรัพย์จอดเลยครับนี่ครับตี6คะแนนตีลังกา1รอบ2รอบ1รอบครับอื้อหือปังเข้าไปในรอบที่5ครับเรียบร้อยนี่ๆดูภาพชายทีนึงครับอื้อหือสวยงามสวยงามชอบคนดูชอบนะแต่เจ้าของรถเนี่ยน้ำตาตกเลยครับตรงนี้หมายเลข46ครับที่ตันโอ้ยออกจากการแข่งขันเลยครับหมายเลข46นะครับเอาละเหลืออีกหมดไปอีกหนึ่งแล้วครับเอานักแข่งปลอดภัยครับนักแข่งปลอดภัยอ่าฮ่านักแข่งปลอดภัยไม่มีปัญหาครับเอาเรามาดูเกมแข่งขันยังเล่นกันต่อครับยังของการต่อยังแข่งกันต่อไม่มี SC เพราะว่าตรงนี้เอายังไงเอ่ยไม่มี SC เอาแข่งกันต่อพอรอบมาท้ายแล้วเหลือนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นครับหูน้ำยังเป็นจ่าฝูงธนชัยโชติครับตัวนี้มาดู49โอ้โห49โอ้โหอะไรกันนี่49เลยทรงศักดิ์สุดพิมพ์นี่กำลังไล่บี้หมายเลข7ครับตอนนี้นี่หมายเลข7กำลังชิงที่4กับที่5ครับคู่นี้ครับ4กับ5ครับหมายเลข7ในธนพงศ์ยิงเข้าไปไม่มีอะไรหวาดเสียวไล่บี้แบบสบายๆครับนวดครับทรงวุฒิพิมพ์เพราะนี่หมายเลข49มันอยู่ในเลสซิ่งไลน์ครับถือว่าไม่ปลอดภัยครับไม่อันตรายครับนายสนามบอกไม่เป็นไรครับเพราะว่ารอบเหลืออีกแค่นิดเดียวนะครับก็ตรงนั้นปลอดภัยครับไม่อยู่ในทางที่น่าจะเป็นอันตรายขนาดนักแข่งครับวิ่งกันต่อนะครับวิ่งกันต่อแล้วรอบสุดท้ายด้วยนั่นไงรอบสุดท้ายไงรอบสุดท้ายหมายเลข7ตรงนี้ครับตรงนี้ก็รุ่นเดียวกันด้วยโอ้โห F1N ครับนี่คิงอันดับ2และอันดับ3ในรุ่นนะครับแต่โอเวอร์ออลนี่อันดับ4และอันดับที่5อันดับที่ติดรถนอกรอบติดรถนอกรอบหมายเลข42ครับหมายเลข42เสกสุวรรณธรรมในรุ่นของ F3S ครับดูอันดับโน้ต12เลยครับหมายเลข52ทิยพลคงสุวรรณแล้วก็หมายเลข12เสกสุวรรณธรรมครับอันดับที่11และอันดับที่12โอเวอร์ออลครับมาดูคู่นี้ครับ4กับ5นี่โอ้เฮ้อหลายรอบแล้วพยายามมาหลายต่อหลาบแล้วรอบแล้วตอนนี้นี่เอ้ยนี่คือผู้นำครับ15นะครับโชตินี่แรงจริงๆแรงจริงๆครับคันนี้นี่โดยมีจุลเทพสุพรรณรัตน์นี่เอาละรอบนี้ขยับขึ้นมาใกล้อีกนิดหนึ่งครับสำหรับจุฬาเทพแต่โอกาสที่ยากจริงๆเพราะว่ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วด้วยธงมักลุกรออยู่ข้างหน้าครับธงมักลุกรออยู่ข้างหน้าสำหรับหมายเลข15ธนศักดิ์โชติครับกันดิฟฟ์ดิบๆยกนิ้วให้ชบายมากนี่ไงเรียบร้อยอันดับที่1ครับธนศักดิ์โชติอันดับที่2จุฬาเทพสุพรรณรัตน์อันดับที่3รัญญูแสงก้านอันดับที่4ธนพงษ์พันธุ์สุวรรณมโนและอันดับที่5ทรงวุฒิพริมเพราะครับนี่คือในรุ่นของ F1N F3 แล้วก็ F3X ก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับรายการบอกออฟสุขภาพ951ครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าทรงอัพ YSS Wag 1000คนรุ่นใหม่เอกจะมั่นใจไทยรันสต็อปครับรายการบัวออสวิทของเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมชาลวีเพชรบุญธรรมพร้อมทีมงานต้อนรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ